ฉันไม่พูดว่าเธอไม่ทันเธอโง่เธอฉลาดน้อยอันนี้ดูเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนว่าผู้หญิงแต่หลายคนก็สงสัยว่าเออแล้วหนูมีวัตถุประสงค์ในการโพสต์รูปขึ้นไปทำไมหลังจากเธอเห็นรูปเขาโพสต์กันแล้วว่าเขาขอแต่งงานแล้วเขาก็ไม่บอกอะไรเธอเลยเงียบแต่เธอไปโพสต์รูปแล้วก็ไปอวยพรเขาเธอมีเจตนาอะไรล่ะน้องไหมก็เพราะเขาเงียบไงคะไหมเลยโพสต์ไหมต้องการให้ฝ่ายชายเขาติดต่อกลับมาเพื่อเคลียร์เพราะว่าความสัมพันธ์เราตอนนั้นมันก็ยังคลุมเครือมันยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นฉันนะคะฉันก็ว่าสรุปเสร็จแล้วล่ะเขากำลังจะร่วมหอลงโรงกันเธอยังจะต้องให้เขามาสรุปอะไรกับเธออีกล่ะอยากฟังจากปากเขาไงคะเพราะว่าก่อนเขาจะหายไปมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะมันยังมีคำว่าติดค้างกันมีคำว่ารอหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ๆมาขอผู้หญิงอีกคนนึงแต่งงานเป็นใครๆก็งงค่ะคือเรารู้ว่าเราไม่สามารถยื้อเขาไว้ได้ก็เหมือนที่หมายโพสต์ไปในแคปชั่นที่หมายโพสต์ไปอะค่ะก็คือไม่ได้ยื้อไว้แล้วก็คือพอแล้วจบแล้วแต่คือขอฟังจากปากได้ไหมคะมันจะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจอีกมันจะได้จบจริงๆอะค่ะแต่การที่หมายโพสต์ซึ่งไปหมายไม่คิดหรอว่าทำให้พี่เขาเสียหายโทรก็รักพี่เขาไม่ใช่หรอไม่ได้มีเจตนาอะไรทำให้พี่โจหรือว่าอีกฝ่ายนึงเสียหายเลยจริงๆค่ะเหตุผลที่หมายโพสต์ออกมาก็คือแคปชั่นก็คือตามความรู้สึกของหมายจริงๆแล้วก็อยากให้เขาออกมาคุยกับหมายแค่นั้นนะคะหมายคะแล้วหมายไม่คิดเหรอในมุมกลับว่าไม่มีใครรู้เรื่องเท่าไหร่ปล่อยให้มันเงียบก็เงียบไปเพราะเธอออกมาโพสต์ก็เท่ากับประจานตัวเองว่าถูกผู้ชายเหวี่ยงทิ้งทำไมอ่ะถามว่าประจานตัวเองไหมก็อาจจะใช่ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตและบานปลายขนาดนี้ที่หมายทำหมายไม่ได้แท็กคนทั้งโลกหมายไม่ได้ต้องการให้คนทั้งโลกเห็นขอโทษหนูกำลังว่าจะไปเห็นเรื่องส่วนตัวของหนูหรอคะ อุ้ยเดียนรู้สึกเดียนเสียใจมากเลยนะคะที่เดียนไปละลาบละล้วงเรื่องของเธอแต่บังเอิญเธอสวยแล้วก็อดีสของเธอคนนี้ก็กำลังจะไปกุ๊กกิ๊กกับดาราชื่อดังยังไงมันก็ต้องเป็นประเด็นเป็นข่าวค่ะแต่เราก็ไม่ได้ต้องการทำรายการของเรามายุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแต่เราอยากให้หนูมีโอกาสได้พูดความเป็นจริงและฉันก็เชื่อว่าหนูพูดจริงจริงค่ะหนูกล้ายืนยันทุกเรื่องที่หนูพูดเป็นความจริงค่ะหรอคะอาประธานโทษนะคะหลังจากหนูโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลใช่ไหมคะผู้ชายโทรมาเลยค่ะพอได้ผลเสร็จหนูก็ลบไงคะมันไม่ใช่การสร้างกระแสเนี่ยเนี่ยนะคะกำลังจะถามค่ะแล้วทำไมต้องโพสต์พอเสร็จลบเสร็จพอเสร็จลบอะไรของเธอพลุโผล่แบบนั้นละค่ะเหตุผลที่โพสต์เพื่ออะไรคะเพื่อให้ฝ่ายชายเขาเห็นแล้วเขาติดต่อกลับมาพอเขาเห็นถ้าเกิดหมายเอารูปไว้ต่อไม่ลบก็เท่ากับว่าประจานตัวเองอย่างที่อาจารย์พูดเพื่อกับให้คนทั้งโลกเข้ามาดูเข้ามาเห็นพอหมายได้จุดประสงค์นั้นแล้วหมายก็ลบไงคะทำไมหมายไม่ยกโทรศัพท์ไปเลยทันทีที่เห็นพี่คะก็อะไรขึ้นคะก็จบเท่านั้นโทรไปเป็นร้อยสายเขาไม่รับโทรศัพท์หนูค่ะก็อีกการที่ผู้ชายไม่รับก็แสดงว่าเขาไม่ได้วอนที่จะพูดกับเธอเขาไม่วอนที่จะพูดแต่คือเขาสมควรจะพูดไหมคะทำไมตอนเขาก้าวเข้ามาในชีวิตหมายทำไมเขาพูดได้ล่ะตอนจะต้องการแบบคบกันคุยกันทำไมคุณพูดได้แต่พอคุณจะไปทำไมคุณไม่พูดคะมันเลวเลยใช่ไหมไม่เคยว่าค่ะแต่คือน่าจะเข้าใจกันบ้างว่าขอแค่นี้ค่ะน้องใหม่คะแล้ววันที่เขายกโทรศัพท์มาหนูรู้สึกยังไงคะทันทีที่หนูเห็นเบอร์เขามือไม่สั่นสั่นค่ะสั่นจริงๆน้ำตาไหลต่อให้หนูมีความรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นขนาดไหนหนูดีใจไหมคะที่เขายังโทรกลับดีใจค่ะดีใจที่ยังเป็นเบอร์เขาแล้วพอเขาโทรดีกว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นฝ่ายหญิงโทรมาด่าเธอนะก็จริงค่ะนะคะผู้ชายโทรมาเขาพูดยังไงคะหนูเขาก็บอกว่ารบกวนลบรูปได้ไหมครับพอดีว่าตอนนี้รูปมันแพร่กระจายไปทั่วแล้วก็คือขอให้ลบรูปได้ไหมแล้วก็เขาสงสารอีกฝ่ายหนึ่งเขาแคร์อีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วเขาไม่แคร์เธอไม่สงสารเธอเลยเหรอหมายนั่นสิคะแล้วหมายไม่พูดอะไรกับเขาเหรอหมายก็พูดกับเขาค่ะหมายก็บอกว่าขอถามเขาว่าที่ผ่านมาทำไมทำแบบนี้คือขอคุยด้วยตรงๆว่าทำไมทุกอย่างมันถึงเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาขอโทษค่ะคำว่าขอโทษแล้วก็บอกว่าคือเราก็ไปกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็คือตอนนี้เขากำลังคุยกับอีกฝ่ายนึงอยู่กำลังรู้ใจกับอีกฝ่ายนึงอยู่ก็คือขอให้ลบรูปได้ไหมหลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นหมายก็โอเคค่ะลบใ
แล้วก็คือเป็นบทสรุปสำหรับตัวใหม่เองว่าทุกอย่างมันจบลงณวันนั้นเวลานั้นตอนนั้นค่ะถ้าจบง่ายไปไหมอ่ะคือให้หนูทำยังไงอะคะก็บอกแล้วค่ะว่ามันยื้อไม่ได้แล้วก็คือเหตุผลที่ทำไปทุกอย่างเพื่ออยากจะฟังจากปากเขาเท่านั้นหนูได้ในสิ่งที่หนูต้องการแล้วหนูก็โอเคแล้วค่ะแล้วเหตุผลของการไปจากชีวิตเรามันคืออะไรเราเลวมากเหรอเราทำตัวไม่ดีเหรอเราไปถ่ายเงินถ่ายทองเขาเหรอเราไม่สวยเหรอเหตุผลที่เขาให้หนูมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าทัศนคติหรือว่าวุฒิภาวะที่ต่างกันอาจจะเป็นช่วงวัยหรือว่าความคิดอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะหนูดูเป็นเด็กอมมือมากเลยเหรอคะเอาแต่ใจตัวเองเวลาอยากได้อะไรก็กระทึบกระทึบกระทึบในห้างจะเอาของหนูทำตัวอย่างนั้นหรอก็ไม่นะคะนั่นน่ะสิแล้วทำไมหนูไม่ต่อสู้แล้วคะว่าหนูมีอะไรไม่ดีมันดูไม่มีเหตุไม่มีผลไหมคะที่หนูโดนเหวี่ยงอะคะมาสู้ในเวลานี้ตอนนี้มันไม่สมควรจะสู้แล้วจริงไหมคะก็คือสมควรปล่อยเขาไปแล้วก็ยินดีกับเขามากกว่าค่ะเนี่ยถ้าหนูยังโชคดีนะหนูยังได้มีโอกาสมาพูดใช่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ห่วงนะคะว่าวันหนึ่งโอเคฉันเข้าใจว่าคุณโจ้เขาไม่ใช่คนชอบทำร้ายผู้หญิงหรือว่าหลอกผู้หญิงกินเล่นเขาไม่ได้มีประวัติอย่างนั้นเขาก็เป็นคนที่น่านับหน้าถือตาในวงสังคมแต่ถ้าเกิดหนูไปคบคนอื่นเขาอาจจะมองว่าหนูถูกอาเซียเก็บไปเลี้ยงชั่วคราวแล้วก็เหวี่ยงทิ้งหนูอาจจะดูเหมือนมีราคาประมาณนั้นนะคะใช่ไงคะนี่คือเหตุผลที่ใหม่ออกมานั่งตรงนี้ออกมาพูดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือเหตุผลนั้นคือตัวใหม่ก็ดูเสียตัวใหม่เองไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนักแต่ใหม่ก็มีคนที่รักใหม่เป็นห่วงใหม่ใหม่แคร์คนเหล่านั้นค่ะหนูกำลังอาจจะมีอนาคตข้างหน้าก็ไม่อยากให้ใครมามองว่าหนูเคยเดินผ่านเส้นทางนี้เคยเป็นเด็กเก็บของคนนี้คนนั้นถูกคนนั้นเฟี้ยงทิ้งอะไรอย่างนี้หนูคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเหรอคะความรู้สึกของหนูในเวลาที่เขาพูดหนูยอมรับหมดเลยเหรอคะกับการตัดสัมพันธ์จากเขาหนูทำอะไรได้อะคะนอกจากคำว่ายอมรับหนูไม่พูดสักคำหนึ่งเลยเหรอคะพี่จะไม่ให้โอกาสใหม่อีกเลยเหรอคะโอกาสมันคงเรียกร้องไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือตัวใหม่เองก็ไม่ได้ต้องการโอกาสแล้วด้วยใหม่โอเคแล้วนะบัดนี้ใหม่โอเคที่จะเป็นแบบนี้แล้วคือใหม่ต้องการคำว่าจบซึ่งเขาก็ให้ใหม่มาแล้วแล้วมันก็พอแค่นี้หนูเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นฝรั่งมากเลยนะคะคือแบบให้เกียรติคนตรงคำพูดรักก็รักจบก็จบหนูไม่มีการคิดถึงความเสียหายกับระยะเวลาที่ผ่านมาเลยถ้าเป็นคนอื่นก็จะฟูมไฟโวยวายมันไม่จบง่ายหรอกนะยะมันไม่ใช่แค่คำขอโทษคำเดียวยังมีอีกเยอะค่ะเต็มตัวเธออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่นะคะสำหรับตัวใหม่ก็คือคนคบกันอ่ะมันมาจากคนสองคนใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าอีกคนนึงเขาไม่โอเคแล้วเรายื้อเขาไว้ตัวเรามีความสุขหรอก็ไม่เพราะฉะนั้นตอนเขารักเราตอนที่เขารักเราเขาพูดกับเราเขาบอกรักเราได้วันที่คุณหมดรักใหม่แล้วทำไมคุณไม่พูดใหม่ต้องการแค่นี้ค่ะบอกว่าเลิกบอกว่าจบมันก็จะจบค่ะใหม่คะคิดไหมคะแล้วเคยมานั่งประเมินตัวเองไหมว่าคบกับเขามาจะเกือบปีไม่เคยขอแต่งงานแหวนเหวินสักวงเคยได้ไหมไม่ได้เรียกร้องไม่ได้คบที่เงินไม่ใช่ค่ะฉันไม่ได้บอกว่าเรียกร้องแต่ฉันแปลกใจกับคนอื่นเพียงแค่เดือน2เดือนเขาประกาศขอแต่งงานทำไมเขาดูดีแล้วเร็วกว่าเราล่ะอันนี้มันก็อยู่ที่เขา2คนนะคะอันนี้หมายก็ตอบไม่ได้เช่นกันค่ะหรอคะแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะฝ่ายหญิงเขาก็ออกข่าวไปว่าเขายังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะแต่งงานด้วยถ้าเกิดฝั่งกนงเขาผิดหวังแล้วเขาเงียบฝ่ายชายเขาจะกลับมาคบกับหนูอีกหนูจะว่ายังไงคะไม่ดีกว่าค่ะเดินไปแล้วก็คอยเดินหน้ากันต่อไปค่ะหรอคะจริงๆแล้วถ้าเป็นรายการของเราในช่วงอื่นเราอาจจะอยากถามว่าหนูมีอะไรอยากจะพูดกับพี่เขาไหมว่าจบแล้วแต่วันนี้ฉันขอไม่พูดดีกว่าไม่ชอบวิธีการแบบนี้ละฉันอยากให้หนูพูดเป็นกลางๆว่าถึงแม้เขาจะไปอยู่กับใครก็ขอให้เขาได้ผู้ชายที่หนูคิดว่าเขาดีแค่ไหนในวันเวลาที่เขาคบกับหนูพูดเลยค่ะค่ะก็สำหรับตัวใหม่ที่ใหม่ออกมาพูดวันนี้ใหม่ไม่ได้อยากให้ใครเสียทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวพี่โจหรือเป็นใครทั้งนั้นคือที่ใหม่ออกมาพูดก็คือเพื่อปกป้องสิทธิของตัวใหม่เองแล้วก็เคลียร์กับทุกคนว่าตอนนี้ใหม่จบแล้วมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วก็คือใหม่ไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรก็คือใหม่ยินดีด้วยถ้าหากว่าจะเป็นข่าวดีหรือยังไงก็ตามชีวิตใหม่ต้องดำเนินต่อไปชีวิตของพี่ทั้งสองก็ต้องดำเนินต่อไปเช่นกันค่ะก็คือไม่อยากให้มีอะไรติดค้างกันอีกค่ะก็ยินดีด้วยค่ะน้องใหม่น่ารักนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเธ
ธอยังเป็นเด็กค่ะแต่ในขณะเดียวกันการแสดงความกล้าหาญในการแสดงออกถึงความรู้สึกของเด็กสมัยใหม่แบบนี้สังคมส่วนหนึ่งกำลังรุมประณามค่ะว่าเธอกำลังสร้างเรตติ้งและทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของสังคมกำลังหาทางตะกายดาวค่ะซึ่งเรื่องนี้เราคงต้องคุยกันในช่วงหน้านะคะดูคลิปไปแล้วเมื่อครู่แซ่บสะใจคุณผู้ชมทุกคนเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจัดเต็มไม่มีพลาดอัปเดตตลอดทั้งวันแล้วก็ง่ายมากคุณผู้ชมครับกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้สิคุณผู้ชมรับรองว่าช่อง2 Star Max แซ่บสะใจคนไทยแน่นอนกดสิคุณผู้ชมกดเร็วๆกดเร็ว